ครับพบกับช่วงที่2ในรายการทำอย่างไรชีวิตนี้มีความสุขนะครับพูดช่วงแรกครั้งเมื่อนิดหนึ่งมันมีแรงบันดาลใจของผมอย่างมากที่จะจัดรายการไข้เครียดพิชิตโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะฮะไม่ต้องกายอื่นเนี่ยเฉพาะปีนี้คุณชมเชื่อไหมฮะผมอายุ60กว่านะฮะไม่ใช่60กว่า70นะฮะคือใกล้70พอดีอีกตัวอีกหนึ่งปีนี้เฉพาะปีนี้เพื่อนสูงรุ่นหลังของผมตายไปแล้ว7คนเพิ่งตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว2คนเป็นมะเร็งลำไส้7คนฮะเป็นมะเร็งลำไส้6คนอีกคนหนึ่งสมองแตกตายเพราะความเครียดเหมือนกันเนี่ยเพราะสมองเริ่มอ่อนแอแล้วเป็นโรคย้ำคิดเนี่ยคิดวิตกกังวลอยู่เรื่อยอายุมากก็ยังไม่ปล่อยวางฮะยังวิตกกังวลตั้งแต่หนุ่มก็วิตกกังวลเรื่องอนาคตว่าจะมีคู่ไหมคู่ดีไหมงานดีไหมงานมั่นคงไหมนะครับจะอยู่ได้นานไหมวิตกกังวลเรื่องเงินนะฮะจะผ่อนบ้านหมดไหมผ่อนรถหมดไหมนะแล้วจะเงินพอใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วตกเรื่องงานก็มันจะทำงานนี้ไหวไหมอะไรเงี้ยวิตกกังวลไปเรื่อยนะครับพอใกล้เกษียณยิ่งวิตกกังวลใหญ่เอ๊ะจะอยู่โดดเดี่ยวไหมสังคมจะทอดทิ้งเขาไหมนะครับแล้วจะมีเงินพอใช้ไหมเพราะเกษียณละหลังเกษียณก็ มีเงินก็จะคิดอยู่ตายไปแล้วจะมีคนรู้ไหมอะไรเงี้ยเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมไปหาหมอมีเงินพอใช้ไหมนะครับแล้วอยู่กับแม่ที่บ้านได้ไหมทะเลาะกันประจำอยู่กับพ่อได้ไหมเครียดประจำนะอยู่คนนี้ได้ไหมแล้วจะมีโอกาสมีชีวิตส่วนตัวได้ไหมพออยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนก็เครียดอีกพอมีเพื่อนเยอะก็เครียดอีกพอใช้เงินก็เครียดอีกต้องคิดอยู่ตอนแรกเพราะกังวลว่าจะชีวิตไม่มั่นคงลูกหลานไม่มาเยี่ยมก็เครียดอีกอะไรเงี้ยโอ้จะหาเรื่องเครียดได้หมดเลยนะครับก็เลยสมองแตกจาก7คนในเพื่อนผมปีนี้นะฮะ6คนเป็นมะเร็งและเป็นมะเร็งลำไส้สักผมว่า5คนมั้งอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะนะครับก็เลยแรงบันดาลใจฮะเดี๋ยวเพราะคนไทยตอนนี้ไปไหนผู้หญิงนี่เป็นมะเร็งเต้านมมากเหลือเกินฮะแซงเข้ามาเป็นอันดับ1 2ปีแล้วฮะมะเร็งมดลูกเหล่านี้นะครับเรื่องสำคัญผมจะเรียนผู้ชมว่าสิ่งแรงบันดาลใจทำให้ผมต้องแก้เรื่องนี้คืออะไรไม่ใช่ว่าคนไทยเป็นมะเร็งกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนไปงานศพทุกครั้งถามว่าเป็นโรคอะไรมะเร็งทั้งนั้นเลยครับเพื่อนคนที่ตายสองคนสุดท้ายนะฮะเขาไปตรวจนะคือฉี่ออกมาเป็นเลือดนะอีกคนถ่ายออกมาเป็นเลือดอะไรที่ฉี่มันเป็นเลือดถ่ายมันเป็นเลือดต้องรีบไปหาหมอครับคุณผู้ชมจำไว้นะไม่ได้เลยนะอุจจาระมาเป็นเลือดเนี่ยสดๆเนี่ยฉี่มาเป็นเลือดสดๆเนี่ยไม่ได้ครับแปลว่าร่างกายเราผิดปกติอย่างแน่นอนแล้วมีกับเป็นมะเร็งค่อนข้างจะแน่แล้วรีบตรวจฮะเพื่อนคนหนึ่งเขาตรวจตอนพฤศจิกาปีที่แล้วนะฮะเขาบอกหมอบอกว่าเป็นขั้นที่หนึ่งก็เลยประมาทไม่อยากรักษาเมื่อพฤษภาปวดท้องมากไปหาหมอทีหนึ่งหมอบอกเป็นขั้นที่สามละก็ต้องไปผ่าตัดไปใช้แสงไปฉีดเคมีอยู่ในนั้นเกือบ 3-4 เดือนมันหมดไปไม่รู้กี่ล้านเนี่ยก่อนตายมาหมดตรงนี้เสียหายมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมที่สามารถทำประกันชีวิตได้ให้ลูกหลานเนี่ยหรือประกันสุขภาพได้ผมว่าทำไปเลยครับเรื่องประกันสุขภาพประกันชีวิตต้องทำไว้เดี๋ยวพอก่อนเกษียณเนี่ยนะเพราะถ้าหลังอายุ60แล้วมันจะแพงมากนะหรือ40กว่า50กว่าก็ควรจะทำประกันฮะเพราะค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลแพงมากมากยกเว้นที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่เนี่ยถูกบ้างคุณผู้ชมไม่ได้โฆษณาให้ไปโรงพยาบาลสุขุมวิทอยู่แค่เอกมัยติดกับว่าชาติทองฮะถ้าอยากรักษาดีเจอหายก็เลี้ยวขวาไปอยู่สุขุมวิทถ้าไม่อยากรักษาก็ไปทางซ้ายฮะไปวัดท่าทองนะครับอันนั้นยังถูกมากเพราะยังเป็นเพิ่งเปิดใหม่ๆก็ยังโปรโมทอยู่
คือมันเป็นของเก่าเลยนะฮะแต่เพิ่งมาสร้างตึกใหม่นะครับลูกสาวไปบอกตกใจมากเลยคุณแม่หรือแฟนผมเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องจมูกเนี่ยเป็นหวัดไปรักษาตรงนั้นน่ะทั้งหมดแค่700 800หมอให้เวลาตั้งเกือบ45นาทีแต่เป็นไปได้เพราะผมทำงานอยู่นั้นเขาเกรงใจนะฮะตรวจให้อย่างดีแต่ราคาก็ถูกนะฮะก็ถูกไปโรงพยาบาล โหดังๆเนี่ยตรวจแค่นี้ไม่ต่ำกว่า 3-4 พันละ 4-5 พันนอนอยู่โรงพยาบาลทีไม่ต่ำกว่า3โอ้โหคืนนึงไม่ต่ำกว่า 5-6 พันเตียงทุกวันนี้นะฮะเพราะนั้นประกันสุขภาพไว้ครับอันนี้สำคัญเพราะเพื่อตัวเราเองจะไม่เดือดร้อนถึงลูกหลานเพราะเราป่วยนี่ต้องเขาผูกป่วยหมดด้วยนะครับนั่นสุดเรื่องของสุขภาพประกันชีวิตเนี่ยก็ทิ้งไว้ลูกหลานมีโอกาสได้จัดงานศพให้เราอย่างสมเกียรติหน่อยนะครับนะเพราะมันก็ไม่แพงมากอ่ะมันก็เนี่ยถ้าอยู่ต่อได้มันก็เงินคืนได้ครับนะเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อเหล่านี้ฮะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันจำเป็นเพราะมองรอบๆแล้วเพื่อนบางคนที่ตายอย่างอนาถมากเลยเพราะไม่มีประกันใดๆเลยมีพ่อผมเพื่อนลูกสาวนะฮะพอเพื่อนลูกสาวไป สมองแตกนะฮะไปที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเขาตรวจเสร็จบอกว่าอันนี้คือเมื่อเดือนตุลานะฮะตรวจเสร็จแล้วหมอไปที่มาตรวจใหม่หรือมารักษาเริ่มพฤษภาคมปีหน้าโอ้โหกรี๊ดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกคิวมันเยอะมากแกทำไงโอ้โหตรงเรื่องปัญหาเรื่องสมองที่โรงพยาบาลรัฐแห่งนี้เนี่ยเอาง่ายๆที่รามาเนี่ยครับพูดตรงไปตรงมาเลยโรงพยาบาลที่ผมเคยทำอยู่เก่านี่ไงตอนกลับจากเมืองนอกใหม่จะไปโทษหมอไม่ได้ฮะคิวมันยาวจริงๆฮะเนี่ยต้องเรื่องระบบประสาทนี่มันรักษายากมากเนี่ยก็ไม่รู้ทำไงฮะก็ให้ผมช่วยหน่อยเพราะรู้ว่าผมป่วยตอนเดือนมีนานะฮะแล้วก็มีห้องพิเศษแล้วก็มีหมอตรวจได้ทันทีนะแค่มีเส้นนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่มีเส้นเท่าไหร่เพื่อนเขารู้จักผมดีก็เป็นลูกศิษย์เก่าๆเนี่ยที่เคยสอนอยู่แล้วก็จำได้ก็พยายามหาทางช่วยทางรัดคิวนะฮะซึ่งตอนนั้นผมก็บอกหมอไม่อยากรัดคิวบอกอาจารย์งั้นต้องรอ3เดือนผมก็เอามันจำเป็นแหละนะครับเพราะนั้นให้ผมไปช่วยผมก็พาไปนะฮะพาไปก็ได้ทันทีฮะเพราะไปคลินิกพิเศษคลินิกพิเศษจริงๆคือต้องเสียเงินหน่อยแต่ว่าไม่มากเลยฮะดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลรามากับศรีราชนี่ชั้นหนึ่งนะฮะแต่ของศรีราชจะมีเมื่อกี้เปิดแผนกใหม่นี่เป็นฮะเป็นเมื่อเอกชนเลยโอ้โหห้องนี่ดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนที่ดังๆว่าบำรุงราชสมิติเวชหรือกรุงเทพสู้กันไม่ได้ฮะแต่ราคาสู้ไม่ได้มันก็เป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นนะฮะห้องหรูมากเลยโอ้โหทั้งศรีราชกับรามาเนี่ยห้องเราเป็นหมื่นมีหมดนะฮะแต่ถ้าเรายากจนหน่อยก็ต้องอยู่ห้องเล็กๆห้องรวมเพราะประกันสุขภาพไว้นะครับจะช่วยได้มากแต่ที่เป็นมากสุดคือโอ้โหมะเร็งเนี่ยเต็มหมดเลยคุณผู้ชมมีกับไปโรงพยาบาลทั้งรามาศรีราชจะจุฬาดูไอ้แผนกเรื่องเกี่ยวเรื่องมะเร็งจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกนะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากประเด็นนะโอ้โหรอคิวกันเต็มหมดเลยฮะเพราะนั้นพอมีเงินหน่อยนะครับหรือประกันไว้ไปคลินิกพิเศษนะครับคนที่จนจริงๆไม่มีเงินจริงเนี่ยก็ให้ก็มีโอกาสหน่อยนะฮะซึ่งจริงไม่ได้พูดถึงว่าคนรวยจะรักษาแบบถูกๆไม่ได้นะแต่มันโรคทุกวันนี้มันเต็มหมดเลยเพราะโครงการเรื่องใครเครียดพิชิตโรคหรือเพราะโรคมะเร็งนั้นผมจึงจัดขึ้นมาเพื่อคุณผู้ชมที่เป็นอยู่แล้วเรื่องมะเร็งไม่ว่ามะเร็งทุกประเภทนะฮะแล้วก็มะเร็งที่คนที่ไม่เป็นมะเร็งก็ไปได้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้พัฒนายิ่งดีครับชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเลยถ้าเรารู้เคล็ดลับแล้วผมรู้เคล็ดลับตรงนี้มากเพราะอะไรวันนั้นคุณผู้ชมที่ไปวันที่10พฤศจิกาผมจะบอกให้ทราบนะฮะยังไม่บอกตอนทางทีวีนะฮะเพราะนั้นโครงการนี้ดีเยี่ยมอีกนะฮะก็คือ
พอจัดวันที่10พฤศจิกายนเนี่ย9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสร็จแล้วนะครับคือทั้งหมด 1,400 บาทหาไม่ได้จริงครับเฉพาะค่าโรงแรมเขาเอาไปผมว่า700นะนะยังค่าพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปฝึกเองนะครับทั้งหมด 8-900 นะครับไม่ได้กำไรจริงฮะไหนต้องจ้างผู้ช่วยไหนต้องจ้างเด็กมาช่วยพิมพ์อะไรเงี้ยเยอะแยะหมดแต่ทำตรงนี้เพื่อจริงๆครับเพื่อสังคมนะเห็นใจจริงนะครับเพราะนี่สำรองที่นั่งด่วนนะฮะนะเดี๋ยวหมดอีกตอนนี้คือไม่จัดแล้วนะปีนี้จะไม่จัดเรื่องนี้อีกแล้วนะครับก็คือที่089-209,000สำรองที่นั่งเพื่อได้โอนเงินเข้าก่อนฮะค่าเต็มก็คือหมดสิทธิ์นะฮะทั้งปีนะเราจะรู้จัดเมื่อไหร่089-209,000นะฮะวันที่10พฤศจิกายนเรื่องโครงการใครเครียดพิชิตโลกนะที่โรงแรมอลิสตันออ่างลอเรือสระอีสอเสือนะตั้นนะต่อเต่าสระไม่หันกัดแล้วก็นอนหนูตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย24ตรงซอยเดียวกับห้างดังๆเอ็มโพเรียมฮะเข้าไปประมาณ1กิโลก็จะเห็นฮะแต่ต้องสำรองที่นั่งก่อนนะครับทั้งเราจัดวันอาทิตย์คนโทรมาวันเสาร์มันหมดฮะเพราะนั้นต้องโอนเงินเข้าจะได้ที่นั่งแน่ๆนะครับก็ที่089-209,000วันนั้น9โมงถึง5โมงเย็น8ชั่วโมงเต็มอาหาร3เวลาเอกสารก็สอนครบหมดแล้วที่น่าสนใจอย่างยิ่งบอกคุณชมเนี่ยคนที่เข้าวันที่10พฤศจิกายนนะครับจ่ายแค่ 1,400 บาทยังได้กำไรอีกตลอดชีวิตนะครับคือหลังจากนั้นคนที่เป็นมะเร็งนะครับผมจะจัดรักษาให้ฟรีคือเทคนิคการสอนวันนั้นที่สอนนะครับจะสอนให้ฟรีอีกนะแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ต่อไปอีกขอให้มีห้องหรือมีสถานที่ที่จะช่วยกันเนี่ยประมาณสัก10คนนะครับผมไปทำเป็นกุศลให้ที่ละ2ชั่วโมงเพราะว่าโครงการเรื่องไข้เครียดพิชิตโลกนั้นจะมีทั้งหมดหลักๆ7เทคนิคด้วยกันซึ่งเป็นพื้นฐานนะฮะแล้วไอ้ปีกย่อยเนี่ยมันต้องมาพูดกันต่อนะฮะและ7เทคนิคบางคนจำไม่ได้เทคนิคแรกก็คือพลังปราณนะฮะหรือคือลมหายใจเนี่ยมันคล้ายๆใจธรรมดาเนี่ยไม่รักษาโรคเท่าไหร่ฮะต้องเป็นพลังเลยพลังลมหายใจเรียกง่ายๆว่าพลังปราณนะครับซึ่งคนเราใช้ไอ้มะเร็งเนี่ยมันกลัวอากาศมากครับนะอากาศธรรมดามันก็กลัวอยู่อากาศดีๆนะฮะแต่ใช้พลังปราณมันจะไปละลายไอ้เซลล์ที่ผิดปกติออกจากร่างกายได้เรียกว่าเซลล์มะเร็งคือเซลล์ที่ผิดปกตินะเพียงแต่ถ้าคนต่างกันฮะจะเอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปตรงส่วนนั้นได้อย่างไรอันนี้เป็นปีกย่อยจะพูดกันในวันนั้นนะครับคือดีสุดคือตรงมะเร็งแถวปอดแถวคอนะฮะแถวจมูกสมองเนี่ยมันเป็นที่ผ่านหายใจโดยเฉพาะตรงตับไตลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะลงไปถึงได้นะครับแต่ส่วนอื่นเช่นผิวหนังเนี่ยอาจจะต้องใช้หรือตรงส่วนอื่นที่มันไม่ได้อยู่ตรงระบบลมหายใจเนี่ยต้องใช้พิเศษก็ต้องสอนพิเศษให้นะครับเทคนิค2ง่ายๆก็คือสะกดจิตบำบัดวันนี้คุณผู้ชมจะเรียนสาสะกดจิตที่ไหนไม่ได้เลยเฉพาะเรื่องสะกดจิตนี่ผมสอน1วันเต็มๆนะฮะยังพอสมควรยังเอากันไม่อยู่เลยวันนี้สอนสะกดจิตแบบเต็มเพราะอะไรจะมีหนังสือมีเอกสารเขียนให้ชัดเจนเลยว่าต้องพูดอย่างไรสะกดจิตอย่างไรต้องแตะตรงเส้นประสาทส่วนไหนซึ่งพรุ่งนี้อาจจะมาฉายให้ผู้ชมนะที่ไม่มีโอกาสเข้าเหตุผลนะมีตั้งหลายอย่างครับไม่มีคนมีเงินนะแม้แต่1,400 บาทอาจจะอยู่ไกลไม่ว่างในวันนั้นก็เตรียมตัวดูพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะมีเทคนิคให้นะครับเทคนิคหนึ่งเทคนิคที่3คือจินตนาการบำบัดโอ้โหสำคัญมากเลยที่เรียกว่าไอ้จินตนาการคือเราต้องการเอาภาพเป็นความรู้สึกสกุลจิตคือความคิดสมองซีกซ้ายจินตนาการคือซีกขวานะครับที่ระบบของเรื่อง NLP ดังมากเลยฮะทั่วโลกเอามาใช้ N ย่อมาจากคำว่า Neuro คือสมอง
นะ L มาจากคำ language คือภาษานะ P มาจากโปรแกรมมิ่งมันตรงสมองส่วนที่จะ NLP นั้นอยู่ตรงส่วนไหนคือระบบความจำเซลล์มันจะเชื่อตามที่เราคิดตามที่เรารู้สึกตามที่เราพูดตามที่เราทำประจำให้เป็นยังไงก็ได้ครับอยู่ที่ระบบของสมองที่มันเป็นแหล่งของความจำและเป็นแหล่งของกระตุ้นสมองให้ดีขึ้นนะหรือจะแปรปรวนได้ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นมีตั้งแต่พลังปราณสะกดจิตแล้วก็จิตการบำบัดแล้วยังมีอันที่สี่ที่สำคัญมากคือเรื่องของการกระตุ้นสมองให้ชีวิตสมองนั้นสภาพชีวิตสำคัญมากอยู่ที่สมองนะฮะเรียกว่ากระตุ้นสมองให้เกิดพลังนะพอเราอ่อนแอสมองจะอ่อนแอนะฮะคิดอะไรไม่ออกตื้อหมดท้อแท้นะก็คือสมองพลังสมองนะบริหารพลังสมองเทคนิคที่5คือเรื่องของกระตุ้นเซลล์ประสาททุกส่วนทั่วร่างกายให้งอกเงยงอกงาเป็นเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นเทคนิคสำคัญที่กำจัดเซลล์มะเร็งที่มันอ่อนแอนะฮะเรียกว่ากระตุ้นเซลล์ประสาททั่วร่างกายทุกส่วนให้แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นเดิมอีกเราไม่ยกเว้นส่วนใดส่วนหนึ่งเอาทุกส่วนเลยนะครับเทคนิคที่6คือวารีบำบัดลงในน้ำหรืออาบน้ำนะฮะก็จะใช้ยังไงก็ดื่มน้ำอาบน้ำแช่น้ำนะฮะเอาสารพิษออกยังไงซึ่งหาเดียวที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ผมยืนยันคุณชมฮะเทคนิคที่7คือเรื่องของเรื่องของรักร่างกายตัวเองบำบัดขอบคุณร่างกายคือเซลล์ทุกส่วนให้เซลล์ดีขึ้นมาแล้วเซลล์ดีออกไปอันนี้จะเทคนิคหลักๆนะยังมีเทคนิคย่อยๆอีกเช่นการสวนกาแฟสวนทันตวานอาหารโภชนาการซึ่งอันนี้จะอยู่ในหนังสือแหละแทบจะไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของน้ำดื่มต้องกินน้ำด่างยังไงแล้ววิตามินและอาหารเสริมอะไรบ้างเข้ามาช่วยนะฮะครบครันหมดเนี่ยวันนี้ก่อนจะจบเหลือจะไม่กี่นาทีสุดท้ายฝากไว้เพราะพรุ่งนี้จะได้สอนเทคนิค2เทคนิคเต็มๆนะฮะเรื่องของพลังปานและเรื่องของสะกดจิตนะครับก็อยากถามคุณผู้ชมในช่วงท้ายนี้นะครับว่าคุณผู้ชมหายใจเป็นหรือยังมะเร็งทุกชนิดเกิดจากอันหนึ่งนะฮะคือหายใจไม่เป็นพูดง่ายมันแปรปรวนเนี่ยใช้เวลาสัก2นาทีได้ไหมครับคุณผู้ชมลองหลับตาดูตอนนี้นะครับถ้ายืนได้จะดีสุดแล้วหลับตานะฮะผมถามคุณผู้ชม5ข้อนี้แล้วก็จะมาเฉลยแล้วก็มาสอนในวันพรุ่งนี้นะครับจะติดตามต่อเนื่องนะพร้อมนะฮะลืมหลับตาแล้วยืนนะฮะแล้วตอบคำถามผม5คำถามนะฮะพอเสร็จแล้วก็จดไว้แล้วก็มาเฉลยกันพรุ่งนี้จะได้แก้ไขกันพร้อมนะครับคุณผู้ชมหลับตานะฮะแล้วหายใจที่ท่านคุณเป็นอยู่ขณะนี้ครับคือไม่ต้องไปตั้งใจหายใจนะฮะคำถามแรกที่ผมถามคือตอบในใจเองนะฮะคนที่ไม่ป่วยก็หรือไม่คิดว่าเป็นโรคอะไรก็ลองทำด้วยก็ได้นะครับคำถามแรกเวลาจ่ายอากาศเข้าคือลมหายใจเข้านั้นอากาศเข้าไปส่วนไหนของร่างกายอากาศลงไปที่คออกบนอกล่างเองโดยไม่ต้องตั้งใจหรือมันลงไปที่ท้องบนท้องล่างเองโดยไม่ต้องตั้งใจแล้วมาออกจากส่วนเดียวกันหรือเปล่าคำถามที่สองเวลาลมหายใจเข้าท้องของคุณนั้นค่อยๆพองออกหรือท้องของคุณค่อยๆยุบลงอย่าไปตั้งใจนะฮะหรือสำรวจแล้วขณะนี้มันไม่ยุบไม่พองเพราะหน้าอกเคลื่อนไหวมากกว่ามี3คำตอบนะฮะคำถาม3ช่วงหายใจเข้าและออกนั้นสำรวจดีว่าเข้าช่วงหายใจเข้ามันยาวนานกว่าออกถึง2เท่าหรือออกมันยาวนานกว่าเข้าถึง2เท่าหรือสำรวจแล้วมันยาว
ข้ากับออกนั้นพอๆกันไม่ถึง2เท่าแต่ถ้าไม่ถึง2เท่าเข้ายาวนานกว่าออกหรือออกยาวนานกว่าเข้านะครับคำถาม4เวลาลมหายใจเข้านั้นท่านใช้จมูกหายใจเข้าแล้วก็ออกอย่างเดียวปิดปากทั้งสองทางหรือผู้ชมหายใจเข้าเปิดปากสองทางคือใช้ปากช่วยจมูกหายใจหรือมีปิดบ้างเปิดบ้างหรือว่าแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดและคำถามสุดท้ายเวลาลมหายใจเข้าอากาศเดินทางจากจมูกไปไหนต่อครับเข้าใจนะฮะลมหายใจรู้สึกรู้ตัวนะฮะว่าจากจมูกแล้วมันเดินทางไปไหนต่อเอาละครับคุณชมลืมตาขึ้นนะฮะเวลาก็หมดผู้ชมที่ตอบผิด3ข้อในพรุ่งนี้นะฮะเป็นอาการโรคแล้วนะฮะถ้าผิดอาการ5ข้อนี่ต้องรีบแก้ไขถ้าถูก3ข้อยังใช้ได้ครับนะครับวันนี้ก็ใกล้หมดเวลานะฮะผู้ชมก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการใครเครียดพิชิตโรคนะฮะวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนี้นะฮะที่โรงแรมริสตันถนนสุขุมวิท24 9โมงถึง5โมงเย็นโทรมาสำรองที่นั่งได้ที่089-209,000แล้วผมจะพูดถึงพรุ่งนี้เรื่องของพลังปราณและสะกดจิตบำบัดก็ลาตีสวัสดิ์วันนี้นะขอดับลึกนอนเต็มอิ่มแล้วพบกันคืนพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ